สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ SQL Server Community Thailand นะครับโอเคถ้าใครที่โอเคเข้ามานะครับวันนี้มีหลายช่องทางในการเข้ามานะครับโอเคโดยที่วันนี้เราจะมีของ SIP Event นะครับที่จะเข้ามาในลิงก์ตรงนั้นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้าใครที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็วันนี้เป็น Community ที่สำคัญอีกครั้งนึงของเรานะครับโดยที่เราจะมาคุยเรื่องของMaximizing SQL Server Performance with Microsoft Azure นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันนะครับผมชื่ออาจารย์ชลัยเวชพิพัฒน์ปานวงศ์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำที่สถาบันนาย Expert Training นะครับวันนี้ก็จะเป็น Moderator นะครับใน Committee แล้วก็ผมก็เป็นorganize นะครับในกลุ่มที่เป็น SQL Server Community Thailand ด้วยนะครับพาร์ทอื่นนะครับผมก็เป็น Power BI แล้วก็ SQL Server Specialist นะครับผมเป็นที่ปรึกษาให้กับ World Bank นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการช่วยกระทรวงแรงงานทำเรื่องของแข่งขันฝีมือแรงงานส่งน้องๆไปแข่งขันฝีมือแรงงานนะครับ World Skill ทั้งที่เป็นคนน้องๆแบบภาคปกติแล้วก็น้องๆที่เป็นคนพิการด้วยนะครับเป็นนักเขียนนะครับเข้ามาดูบทคงบทความที่เว็บ Niceberg Training ได้นะครับผมเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สอนที่Niceberg นี่แหละนะครับแล้วก็ดูแลในกลุ่มที่เป็น Power BI Visualization นะครับ DAX Power Query อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่ม Excel ซึ่งที่ Niceberg ตอนนี้เป็นพาร์ทอบรมแบบตามยุคตามสมัยนะครับก็เป็น Social Distancing นะครับเรียนแบบไลฟ์ก็สนุกอีกแบบนึงนะที่ผ่านมาโอ้โหแบบก็จะมีผู้อบรมหลายองค์กรเลยที่แบบเฮ้ยสนใจแบบเป็นไลฟ์นะครับซึ่งอันนี้เราก็ให้บริการอยู่นะครับผมพามารู้จักกับ SQL Community Thailand นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นวิทยากรหลายๆด้านเลยนะครับที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีจัดที่ Agoda บ้างในกรุ๊ปนะครับก็จะมีพวกเทคนิคต่างๆนะครับหรือว่าเป็นไลฟ์ที่เราเก็บไว้นะครับอันนี้เข้าไปดูใน Community ได้นะครับอันนี้ปีเตอร์เมเยอร์นะครับก็เป็นปรมาจารย์ด้าน Power BI นะแล้วก็มาแชร์เรื่องคอมมูนิตี้ในส่วนของ SQL Server บ้าง Power BI บ้างนะครับเดี๋ยวผมคุยในอาจารย์ด้านในวันนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวช่วงต้นผมจะเวลคัมก่อนนะครับแล้วก็เซสชั่นแรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของ Azure SQL Server นะครับ Manage Instant ใครที่ต้องเขาเรียกอะไรคือวันนี้ฟิลลิ่งของคอมมูนิตี้วันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องของการ migrateเราจะคุยเรื่องของการอัปเกรดคุยเรื่องของการเอาข้อมูลจากกราวจากพื้นนะครับภาคพื้นนะครับขึ้นไปสู่ภาคคลาวด์นะครับในเซสชั่นแรกนะครับจะมีคุณกิติศักดิ์นะครับจะมาคุยเรื่อง Azure SQL Server Managed Instant นะครับคุณกิติศักดิ์เป็น Azure Data and AI Specialist นะครับจาก Microsoft ประเทศไทยนะครับโอเคแล้วก็จะมีคุณอัศวันนะครับชื่นชัยชนนะครับเป็น Azure Cloud Solution Architect Data and AI นะครับจาก Microsoft ประเทศไทยนะครับโดยที่คุณอัธวันนะครับหรือว่าคุณแอมมี่นะครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์มาจากที่ออสเตรเลียเลยเซสชั่นถัดไปครับก็อีกเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งนะที่เราจะมาคุยเรื่องของ SQL Server on Linux Docker นะครับเราจะมาคุยเรื่องของการ deploy to Azure นะครับเดี๋ยวจะมีคุณธีรนิตนะครับหรือว่าแอรอนนะครับพงทองเมืองโอเคซึ่งเป็นแอดมินของโค้ชสนุกนะครับจะมาแชร์ให้เราฟังนะครับในเรื่องของการที่เราจะใช้ SQL Server บนLinux Docker แล้วก็เซสชั่นถัดมาครับโอเคคุณเปิ้ลนะครับหรือว่าคุณเขมิกานะครับเป็น Cloud Solution Architect Data and AI นะครับจะมาคุยเรื่องของ Azure SQL Server Intelligent Feature นะในเรื่องของเชิง Business Intelligent นะว่าเฮ้ยการที่เราเอาข้อมูลขึ้นไป Cloud แล้วมันมีอะไรที่มันคูลๆเจ๋งๆบ้างนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์พี่เอกนะครับโอเคอาจารย์ภคพงศ์นะครับอาจารย์ภคพงศ์เป็นอาจารย์ที่ Niceberg Training เนี่ยครับนะดูแลในกลุ่ม SQL Server นะจะมาคุยเรื่องของ3เทคนิคในการ migrate SQL นะครับจาก on-premise ไปบน Azure นะครับซึ่งอาจารย์ภคพงศ์ก็นอกจากเป็นอาจารย์ประจำที่ Niceberg แล้วก็จะเป็น co-founder ของบริษัท Data Mechanica ด้วยนะครับผมพาทุกท่านเข้าสู่ในส่วนของเซสชั่นนะครับชื่อว่า Azure SQL Server Managed Instant นะครับโดยคุณกิติศักดิ์และก็คุณอัศวันนะครับไลฟ์มาจากออสเตรเลียนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมกิติศักดิ์นะครับเป็น Azure Specialist ดูแลทางด้าน Data AI ขอบคุณคุณชลัยเวชนะครับที่แนะนำมาในเซสชั่นเราก็วันนี้ผมมากับคุณเอมมี่นะครับอย่างที่คุณชลัยเวชเกริ่นไปน้องเอมมี่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเป็น Cloud Solution Architect ก็ปกติผมกับน้องเอมมี่จะทำงานร่วมกันในการที่เราช่วยลูกค้าหลายรายที่เคยใช้งาน SQL อยู่บน Cloud หรือว่า On Premise นะครับ
ูกค้าส่วนมากก็จะมีคำถามตลอดนะครับว่าทำไมชีวิตวันนี้เขาก็ใช้ SQL อยู่แล้วนะครับจะดีขึ้นหรือว่าชีวิตเขาจะเปลี่ยนอย่างไรถ้าเขามาใช้งานตัว Azure ที่เป็นคลาวด์นะครับหรือบางท่านก็จะถามว่าขึ้นไปใช้งานแล้วการลงทุนค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับพร้อมทั้งหลายๆที่ก็จะถามว่าในแง่ของแพลตฟอร์มการใช้งานนะครับ Microsoft มีอะไรให้บริการที่นอกเหนือจากตัว SQL นะครับเพราะหลายๆที่ก็คาดหวังว่าพอขึ้นไปแล้วก็อยากจะต่อยอดในการทำ Big Data ต่อไปก็วันนี้เดี๋ยวน่าจะมีเซสชั่นหลังๆนะครับมีการคุยถึงความฉลาด Intelligence ของตัว SQL นะครับแล้วก็วิธีการที่จะเอาตัว SQL ขึ้นไปอยู่บนตัว Azure นะครับมีหลายวิธีเหมือนกันนะครับผมขอไปที่นี้เลยแล้วกันนะครับครับก็วันนี้ผมคงมาเล่าให้ฟังในแง่ของตัว SQL Managed Instance นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านเห็นกราฟนี้นะครับแล้วลองคิดดูว่ามันคืออะไรนะครับก็คือจะบอกเราว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปในปี1400ช่วงนั้นยังเป็นการ printing press ก็คือพิมพ์พวกหนังสือพิมพ์ต่างๆออกมานะครับแล้วใช้เวลาถึง200ปีนะครับกว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทเลสโคปเข้ามานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นพวกพลังงานไอ้น้ำเทเลกราฟต่างๆก็ใช้เวลาเป็นหลักหลายสิบปีเป็นร้อยปีนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าดูกราฟนะครับจะมีความชันมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างสวิตช์ของ Microsoft นะครับก็มีออกมาเป็นหลายพันตัวนะครับต่อ1ปีนะครับก็เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วจริงๆในสมัยนี้อีกอย่างนึงคือนะครับทุกท่านคงอแวร์อยู่แล้วว่าในแง่ของโควิด-19 นะครับทุกวันนี้การ impact จาก disrupt event ก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาทำให้ธุรกิจเรามีการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนเห็นว่ามีทั้งเรื่องของ recession เกิดขึ้นสงครามโลกครั้งที่1นะครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ค่อนข้างจะเว้นระยะห่างค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแต่มาช่วงหลังๆจะเห็นได้ว่ากราฟเริ่มมีความชันแล้วก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้นะครับมีการเกิดถี่มากขึ้นองค์กรต้องมีการได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจาก2กราฟนี้ก็จะบอกเราว่าในแง่ของทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับบริษัทได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมีความถี่มากขึ้นฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรก็เลยมีความต้องมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีมารองรับนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอนาคตเทคโนโลยีต้องสามารถทำให้บริษัทเขาสามารถทำงานได้ต่อเนื่องนะครับก็คือในส่วนนี้เนื่องจากลูกค้ามีการถามเยอะนะครับว่าการที่เอา SQL ขึ้นไปใช้งานบน Azure ความคุ้มค่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นรีเสิร์ชจาก Forrester นะครับเขามีการเซอร์เวย์ลูกค้าที่เป็น Enterpriseนะครับปรากฏว่าพอมีการนำตัว SQL ขึ้นไปใช้งานบน Azure แล้วทำให้ความคุ้มค่านะครับผลตอบแทนสูงถึง 238% ของตัว ROI นะครับหมายความว่าเขาลงทุนไป100บาทนะครับเขาสามารถได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไป238บาทนะครับก็คือ 238% นะครับ Payback Period ก็คือแค่3เดือนก็สามารถคุ้มทุนแล้วในการที่เขาจ่ายเงินไปนะครับแล้วประหยัดให้เขา3เดือนคุ้มทุนในส่วนนี้สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือว่าในส่วนของคนที่ดูแลระบบของ database นะครับ DBA ก็สามารถประหยัดเวลาลงแล้วให้ DBA ไปทำงานที่เป็นงานที่ช่วย business ได้ business ได้มากขึ้นลดเวลางานที่ต้องมานั่งทำงานที่ manage การอัปเดต patch มานั่งจัดการพวก backup ต่างๆถึง 40%นะครับและสุดท้ายจากอันนี้บอกว่าในรีเสิร์ชบอกว่าในองค์กรใหญ่ๆนะครับการที่ขึ้นไปใช้งานบนคลาวด์ข้อดีก็คือคุณไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคุณค่อยๆทยอยจ่ายไปนะครับในแง่ของการฮาร์ดแวร์ก็จะประหยัดในแง่ของเน็ตเวิร์กก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงในตัวอย่างนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 10.9 ล้านเหรียญ นะครับแน่นอนว่าคุณไม่ต้องมานั่งซื้อฮาร์ดแวร์10-20ล้านนะครับคุณสามารถสเกลตัวSQL ตัวใหญ่ได้นะครับคุณสามารถสเกลบนตอนที่มีการใช้งานเยอะๆก็เสียค่าใช้จ่ายตามนั้นตอนที่มีการใช้งานน้อยลงเราก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอันนี้คือข้อดีของการใช้งานที่เป็นคลาวด์นะครับในส่วนนี้สไลด์นี้จะบอกว่าการที่เราจะพิจารณาที่จะเอา SQL ไปขึ้นไปใช้งานบนคลาวด์แพลตฟอร์มทำไม Azure ถึงเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับมี4ข้อข้อแรกบอกว่าถ้าขึ้นเอาตัว SQL ขึ้นไปใช้งานบนตัว Azure แล้ว
มันมีฟีเจอร์นะครับมันมีเซอร์วิสในการที่จะ fully manage ก็คือว่าแต่ก่อนเราต้องทำการบริหารจัดการเรื่องแพทช์ของ operating system แพทช์ของตัว SQL นะครับหรือว่าต้องจัดการพวก backup DR นะครับถ้าคุณไปใช้งาน SQL Managed Instance สิ่งต่างๆเหล่านี้ Microsoft เป็นคนทำให้เราหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการผสมผสานตัว AI feature นะครับก็คือ AI จะเข้าไปช่วยดูตัวคอลัมน์ index ต่างๆพวกนี้ว่าเรามีการเขียนถูกต้องไหมถ้าเรามีการเขียนที่ยังไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าทำให้โปรเซสในการทำงานมันช้าลง AI สามารถแนะนำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับจากการ recommend เข้าไปให้เราได้ทราบในส่วนนี้นะครับอันนี้คือข้อ benefit ในส่วนแรกส่วนที่2จะบอกว่าความคุ้นเคยแน่นอนว่าเรามีการใช้SQL อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับการที่เราขึ้นไปใช้งาน Azure SQL เราจะไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่กันว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเพราะว่า Microsoft เราออกแบบ SQL ให้เป็น consistent code base ก็คือเราให้มันอะไลน์กับ SQL ที่database admin มีการใช้งานอยู่หรือ developer มีการใช้งานอยู่ทุกวันนี้แล้วขึ้นไปใช้งานบน Azure ก็จะคุ้นเคยสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งที่อื่นจะไม่สามารถทำได้อย่างเหมือนตัวที่เป็นตัว Azure SQL นะครับอันที่3อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เดี๋ยวผมจะมีกราฟให้ดูว่าลูกค้าหลายๆที่เลือกที่จะใช้งาน SQL บน Azure เพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับได้มากถึง 85% นะครับในส่วนนี้เมื่อมีการใช้ตัว Azure SQL Hybrid Benefit นะครับในส่วนนี้ส่วนท้ายก็คือเรามี protection นะครับแน่นอนว่าลูกค้าขึ้นไปใช้งานก็ต้องการความมั่นใจว่าการใช้งานแล้วจะไม่โดนแฮกนะครับระบบมีการป้องกันได้อย่างแน่นหนาเรามี Intelligent Threat Detection นะครับตัวนี้จะเป็นเซอร์วิสที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็น AI ที่คอยเช็คดูว่าตัวRobot Asset นะครับสมมุตินายกอ Asset ไปที่ถัง Database ตัวนี้นะครับวันใดวันหนึ่งนายกอมีการ Asset ไปถัง Database ตัวอื่นนะครับตัว AI ก็จะ Alert ขึ้นมาให้เรารู้ว่าแนวโน้มของนายกอทำไมต้องไป Asset ในถัง Database อีกตัวนึงนะครับหรือว่าการที่เรามี attach เข้ามานะครับเพื่อจะเจาะเข้ามาในถัง database บ่อยๆอันนี้ตัว AI ก็จะ alert เราขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็น4พิลล่าที่ตัว SQL นะครับเหมาะสมกับการใช้งานบน Azure นะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวที่บอกแล้วว่าถ้าลูกค้าใช้งานบน Azure แล้วนะครับที่เป็น managed instance คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการอัปเดตตัวเวอร์ชันใหม่ๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการอัปเดตแพทช์เลยนะครับในส่วนนี้ทีนี้เรามาดูว่าที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าถ้าค่าใช้จ่ายของการใช้งานนะครับทั้งซ้ายก็คือว่าถ้าใช้งานตัว SQL บน Azure นะครับจะมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะครับ 35,000 เหรียญนะครับสำหรับในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นการใช้งานตัว SQL นะครับที่บวกกับค่าตัวที่เป็น Ahub ที่ผมแจ้งไว้นะครับอันนี้มีการซื้อเลเซนใหม่ก็จะประหยัดลงไป 24% ถ้าเทียบกับการใช้งานคลาวด์พรอไวเดอร์เจ้าอื่นนะครับแต่ถ้าคุณมีไลเซนส์ตัวที่เป็นไลเซนส์กับ SA อยู่แล้วนะครับคุณก็จ่ายแค่ 5,000 เหรียญนะครับก็จะประหยัดได้ลงมากถึง 85% ตามเมื่อกี้ที่เกินไว้นะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าความคุ้มค่าของตัว SQL แน่นอนว่า SQL เป็นโปรดักต์ของ Microsoft เมื่อมาเลือกใช้งานตรง Azure ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดนะครับในส่วนนี้การขึ้นไปใช้งานนะครับวันนี้เดี๋ยวคงมีเซสชั่นสุดท้ายนะครับมาบอกว่าข้อแตกต่างของการที่เราจะเอา SQL ขึ้นไปใช้งานนะครับบน Azure อันนี้เป็นคำถามท็อปฮิตเลยนะครับว่าในแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับลูกค้าไม่ต้องทำอะไรมากก็คือ Rip and Chip หรือ Rehost นะครับก็คือใช้ SQL Server on Azure Virtual Machine นะครับก็คือยกขึ้นไปเลยนะครับเป็น Infrastructure as Service อันนี้ก็คือขึ้นไปใช้งานนะครับทางลูกค้าก็ยังแอสเซสไปต้องมีการอัปเดตตัว OS Patch อยู่นะครับเป็นหน้าที่ของทางลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็น Platform as a Service ข้อดีของส่วน2 ส่วนนี้ก็คือว่าทาง Microsoft จะเป็นคนดูแลในแง่ของตัว Windows OS ดูแลในแง่ของตัว Database นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวที่เป็น Backup กับ DR ด้วยแต่ว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะครับตัวที่เป็น Managed Instance จะเหมาะสำหรับแอปปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่แล้วไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมากนะครับเราสามารถยกตัวนี้ขึ้นไปใช้งานตัวที่เป็น SQL Managed Instance ได้เลยนะครับเพราะว่าฟีเจอร์90%เทียบเท่ากับ SQL Enterprise ที่อยู่บน on-premise ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือจะเหมาะกับ Modernize แอปปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นไปใช้งานได้
สะดวกนะครับสำหรับ Managed Instance และเป็นฝั่งขวามือคือจะเหมาะสำหรับการที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆนะครับขึ้นไปใช้งานก็จะเป็นตัวที่เป็น Azure SQL Database นะครับอันนี้ก็คือจะขึ้นไปใช้งานก็จะเหมาะสำหรับตัวนี้มากกว่าสไลด์สุดท้ายก็จะเป็นในแง่ของอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าใน อันที่เป็นตัว Relationship ก็จะเห็นได้ว่าสีฟ้าคือ Microsoft ดูแลนะครับส่วนสีน้ำเงินเข้มก็คือทางลูกค้าเป็นคนดูแลตัวซ้ายสุดก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับ Microsoft ดูแลในแง่ของ Virtualize Hardware แล้วก็ตัว Data Center เองนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าก็ดูแลตั้งแต่ OS ขึ้นไปดูแล Database ตัว HR DR แล้วก็ Layer ของ Data Application หมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งที่เป็น Managed Instance อย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนสีฟ้านี่ลูกค้านะครับ Microsoft ดูแลหมดเลยนะครับตั้งแต่ VM OSpatching แล้วก็ backup นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือทางลูกค้าเป็นคนดูแลนะครับก็คือพวกแอปพลิเคชันพวก data นะครับส่วนนี้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมคงส่งให้น้องเอมี่เป็นคนช่วยดูแลต่อนะครับพรีเซนต์ต่อไปในแง่ของการเดโมครับค่ะขอบคุณค่ะพี่โตก็ต่อเนื่องจากของทางฝั่งที่พี่โตกล่าวไว้นะคะก็คือเอมี่พูดเป็นสไลด์ง่ายๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำความเข้าใจได้ค่ะก็คือเหมือนตามที่พี่โตบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็น SQL VM เนี่ยข้อดีของมันแน่นอนก็คือว่า1มันเป็นการ lift and shift เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างง่ายก็คือให้คิดว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น extend size ของเราที่ขึ้นไปรันอยู่ข้างบนนะคะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีพวกแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการรันเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องรันอยู่บน OS เนี่ยก็สามารถ leverage ใช้ตัว SQL VM ตรงนี้ได้ซึ่งข้อดีของการขึ้นไปรันนะตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็น SQL ที่ End of Support คือ2ตัว2008นะคะก็สามารถขึ้นไปรันโดยที่เราก็จะมีเป็น Extended Support ให้ในเรื่องของพวก Security Patch ต่างๆนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยพอกระเถิบถัดมาอีกนิดนึงพอมาใช้เป็นตัว Patch แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการช่วยดูแลตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อดีของการที่จะย้ายขึ้นมาของตัวdatabase ที่เป็นsingle database หรือว่าเป็น elastic pool เนี่ยคืออะไรโดยปกติแล้วค่ะปัจจุบันเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมคะตามที่พี่โตบอกเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือเหมือนกับว่าข้อดีของมันจริงๆเนี่ยก็คือตัว single database เนี่ยกับ elastic pool สามารถเริ่มตั้งแต่สเกลเล็กๆได้ค่ะตัวที่เล็กที่สุดของตัว single database เนี่ยมันจะเริ่มต้นในเรื่องของที่เราไปใช้ตัว DTU ก็คือตัว data transaction unit ซึ่งเรานับหน่วยเนี้ยเป็นการแจกแจง combinationระหว่างเรื่องของพวก performance ก็คือเป็นพวก CPU แล้วก็รวมถึงพวก IOP ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยค่าที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเลือกได้ค่ะเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ15เหรียญเอง15เหรียญต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโดยปกติแล้วผู้พัฒนาที่พัฒนาแอปโมบายคลาวด์ที่เป็นของคลาวด์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะนิยมมาใช้ตัว single database รวมถึงตัว single database เองเนี่ยค่ะก็มีการที่จะเวลาเราจะ provisioning ขึ้นมาใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างรวดเร็วแต่ในกรณีเดียวกันตัวที่เป็น single database หรือ elastic pool เนี่ย capability บางอย่างที่ไม่มีเนี่ยแล้วมีอยู่บนตัว manage instance นะคะถ้าสมมติว่าเรายังต้องมีการทำพวก CDC อยู่เป็น change data capture นะคะหรือว่าจะต้องมีการใช้งานเรื่องของพาร์ทที่เป็นของตัว instance ต่างๆเช่น mail service หรือว่าทำ link server เงี้ยค่ะตัวฟีเจอร์ที่ available อยู่บน on premise เนี่ยก็ available อยู่บน manage instance ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำการ lift and shift ข้อมูลที่เรามีอยู่ปัจจุบันเพื่อที่จะไปใช้งาน leverage ของบน application ที่มีอยู่แล้วเนี่ยตัว manage instance ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้นะคะทีนี้เอมี่ก็เลยอยากพูดขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนื่องจากว่าเรากล่าวไปถึงแล้วว่า type ของตัว SQL ที่อยู่บน Azure เนี่ยมีอะไรบ้างอีกสิ่งนึงที่เราต้อง consider ก็คือเป็นเรื่องของตัว tier ของการใช้งานของ SQL database ที่อยู่บน Azure ค่ะทั้ง SQL database ที่เป็น single database elastic pool หรือว่าทั้ง manage instance ก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบที่พัฒนาเพื่อที่จะเป็น application พร้อมใช้งานแล้วก็คือเราต้องการที่จะสร้างเป็นตัวมี vCore เพื่อให้รองรับการใช้งานของผู้คนจำนวนมากเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ในเรื่องของการที่ใช้เป็นเรื่องของตัว general purpose แล้วก็ตัว business critical ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการรองรับในการใช้งานค่อนข้างต่างกันก็คือจะเป็นเรื่องของพวก
storage ที่ถ้าเกิดเป็น business critical เนี่ยจะมี storage ที่เป็น local storage เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ compute หรือว่าการดึงข้อมูลมาใช้งาน read write อย่างเงี้ยค่ะIOPS มันก็จะให้ผลดีกว่ารวมถึงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีการต้องการใช้ที่เป็น in memory เพื่อที่จะใช้ในการquery ต่างๆเนี่ยก็สามารถมาใช้ตัวที่เป็น business critical ตรงนี้ได้ซึ่งเทียตรงนี้ค่ะเราอาจจะเริ่มต้นจากที่เป็น general purpose ก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการใช้งานฟีเจอร์เพิ่มขึ้นพวกนี้เองนะคะเราสามารถสเกลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยโดยไม่มีข้อจำกัดสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะทำการ migrate ไปเลยอะค่ะจะมีลิงก์เว็บไซต์อันนึงชื่อ aka.ms/datamigration ซึ่งลิงก์เนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบสไทป์ไหนเขาจะมีคำแนะนำให้ข้างในว่าวิธีการที่เราจะทำการไมเกรตเป็นยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวในเซสชันสุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงเรื่องของการไมเกรตด้วยก็คร่าวๆค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าจะไมเกรตตัว SQL ปัจจุบันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นไปใช้ตัว SQL Managed Instance เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเป็นประมาณ2สัมภาระใหญ่ๆในการที่จะทำการไมเกรตคือ1เลยเราสามารถเลือกใช้ของตัวที่เรียกว่า Azure Database Migration Service ซึ่งตัวเนี้ยฟรีให้6เดือนแรกในการที่เราเริ่มใช้งานครั้งแรกเพื่อจะไมเกรต data ค่ะแล้วก็อีกพาร์ทนึงสิ่งที่ทำได้ก็คือบน Azure เองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังต้อง maintain server ที่อยู่ข้างล่างอยู่แล้วไม่ต้องการทำพวก side to side VPN หรือว่าไม่ต้องการทำexpress route ในการที่จะ connect ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถมา leverage ใช้ตัวที่เรียกว่า Azure Data Factory ในการที่จะ move data ขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดโมคร่าวๆให้ดูสักครู่นึงนะคะค่ะก็อันนี้เป็นหน้าตาของตัว Azure Dashboard นะคะจริงๆแล้วเอมี่มีการ create ไว้เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวขออนุญาต go through process นิดนึงว่าตัว hidden feature ที่มันมีอยู่ในของตัว SQL Managed Instance เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็สามารถทำการ search ได้เลยจะ search เป็น Azure SQL Managed Instance ก็ได้หรือว่าถ้าเรา search เป็น Azure Server อย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะถูกลิงก์ไปหน้าที่เราสามารถ choose ได้Okay. ในขั้นตอนการ create เริ่มต้นเนี่ยก็คือเหมือนการใช้งานของตัว Azure Service โดยทั่วไปก็คือต้องมีการกำหนดว่า resource ตัว subscription ไหนที่เราจะใช้ตัว resource group อันไหนที่เราจะใช้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมีการตั้งชื่อนิดนึงก็ชื่อก็อาจจะค่อนข้าง generic นิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคน creative มากเท่าไหร่ค่ะต่อมาก็เลือกตัว region นะคะข้างในตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าเริ่มต้น compute power ของเราเนี่ยเราต้องการให้ compute power ของเราเป็นเท่าไหร่แล้วก็ตัว storage ที่มีอยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยที่ถ้าเลือกเป็นในลักษณะที่ต่ำที่สุดเนี่ยค่ะจะอยู่ที่4 V core ซึ่งตัวนี้ก็สามารถรองรับในการที่จะ run business application ได้แล้วนอกจากนี้เองก็ยังมีตัวstorage ให้ซึ่ง storage ค่ะข้อดีก็คือตัว storage ตามที่เราคอมมิตไว้ตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยค่ะคือราคาที่เรารวมของในเรื่องของการทำ backup ตรงนี้ไว้ด้วยนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยมีตัว license SQL อยู่แล้วบวกกับตัว software assurance ค่ะที่เป็นที่เหมือนที่พี่โตกล่าวไว้สักครู่เนี่ยเราสามารถ leverage ใช้ตัว license ที่เรามีอยู่รวมถึงทั้งใช้ benefit ของ software assurance ในการที่จะใช้ license ขึ้น cloud ซึ่งตรงนี้มันสามารถทำให้เราสามารถ save cost ตรงนี้ไปเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพอเราเลือกตัว compute storage เสร็จขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะจริงๆตัวนี้ใช้ SA ไม่ได้นะคะก็เลยน่าจะต้องแล้วก็พาสเวิร์ดที่ใส่เนี่ยก็คือทางเราเองก็ใช้ตัวพาสเวิร์ดที่เรากำหนดมาแล้วว่าแบบเป็น secure password นะคะไม่สามารถใช้เป็นแบบพาสเวิร์ด1 2 3อะไรอย่างงี้ได้โอเคค่ะหลังจากที่เราเซตอัพตัวเบสิกเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆทุกคนสามารถกดรีวิวแล้วก็ create ได้เลยแต่ว่าในกรณีเนี่ยประเทศไทยอะค่ะของเราจะไม่เหมือนกับของที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าตัวภาษาที่เราใช้อาจจะเป็นภาษาไทยไม่ใช่อาจจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับการใช้งานในตัว SQL ทั่วไปใช่ไหมคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ตัว SQL VM อะค่ะตอนที่เรา provisioning ขึ้นมาเนี่ย
เราจะเลือกตัวเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตของ SQL อยู่แล้วซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตอนที่ provisioning ขึ้นมาเนี่ยตัว collation อะค่ะก็คือจะใช้เป็นตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะเข้าไปข้างในลบตัว SQL หรือว่าไปแก้ไขตามตัว database ตรงนั้นที่เรามีใช่ไหมคะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือเรามี image ของเราเองที่เรา build แล้วเราก็เอาไปใส่ลงบนของตัว VM ใช่ไหมคะในกรณีนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการที่จะ control ตัว VM แต่ของตัว SQL database manage instance เนี่ยเราไม่ได้ไป control ตัว VM ตรงนั้นแล้วค่ะก็คือให้ Microsoft เป็นคน take care ให้ Microsoft เป็นคนทำการทำพวก patch update หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใน additional setting เองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขตรงนี้ด้วยก่อนที่จะเข้าไปข้างใน database ก็คือเป็นค่า presetting ไว้อะค่ะรวมถึงสามารถเลือก time zone ได้ด้วยว่าเช่นปัจจุบันเนี่ยปกติโดย default มันจะถูกเลือกเป็นที่ UTC ใช่ไหมคะเราอาจจะเลือกเป็นบวก7เป็น time zone ของบ้านเรา part ของอีก part นึงที่เป็นหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ใช้ leverage ใช้ตรงนี้มากนะก็คือปกติแล้วค่ะตัว SQL database manage instance เองเนี่ยหรือว่า SQL MI นะสามารถใช้ในเรื่องของการทำ geo replication ได้หรือว่าการทำ secondary failover ค่ะซึ่งมันจะสามารถทำการซิงค์ตรงนั้นได้เลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเอมี่กด enable เอมี่สามารถเลือก primary instance ได้ว่า primary instance ของเอมี่อยู่ที่ไหนในกรณีเนี่ยเอมี่มีตัวหนึ่งที่สร้างไว้อยู่แล้วอยู่ใน Southeast Asia ก็สามารถบอกได้ว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้น failover ให้ replicate จากตัว SQL ที่เป็นตัวนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้เราขออนุญาตจะปิดก่อนนะคะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของ network โดยปกติแล้วค่า default ของ network ที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะจะถูกสร้างมาในกรณีที่เป็น network วงใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำเป็น safe zone สำหรับของตัว SQL manage instance ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตัว application หรือว่าตัว service อื่นๆของตัว Azure เพื่อ ensure ว่าอ๋อเรามี security ปกป้องตัว SQL ของเรานะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัว manage วง network ที่เป็น manage instance อยู่แล้วค่ะสามารถไป leverage ใช้ตรงนั้นได้ถ้าเกิดไม่ใช้ค่า default ของมันก็คือมันจะ create ขึ้นมาใหม่ให้ดีค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปเลือกใช้ตัวที่เป็น virtual network ที่มี existing อยู่แล้วสิ่งที่เขาจะทำให้ก็คือสามารถ prepopulate ตัว subnet ตรงเนี้ยเข้าไปให้โดยอัตโนมัติเลยหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำ manual ก็ได้ค่ะแต่ manual เนี่ยก็จะมีสเต็ปเพิ่มเติมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนิดนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถเลือกใช้ที่เป็น automate ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกได้ว่า connection type ที่เราจะ connect ไปที่ตัว SQL manage instance ตัวเนี้ยเป็นแบบไหนค่ะโดยปกติแล้วค่า default ก็คือทำเป็น proxy เพื่อมีการกั้น layer ไม่ให้สามารถเข้ามา contact ได้โดยตรงแต่เรามีออปชันในการเลือกที่สามารถจะ redirect เข้ามาได้ค่ะการ redirect ข้อดีของมันก็คือจะทำให้เรื่องของพวก latency แล้วก็ throughput น้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือจะทำให้ตัว security มันต่ำลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเป็น proxy นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเราสามารถทำตัว SQL manage instance ตัวเนี้ยให้เป็น public endpoint เพื่อที่จะให้ application ต่างๆสามารถเข้ามา access ได้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา enable เราจะถูก enable ไปโดยที่ allow ให้แค่เฉพาะตัว Azure service ที่อยู่ใน environment ของ Azure service ณตอนนี้ค่ะเป็นตัวที่สามารถ access เข้ามาได้มี option เหมือนกันในการที่สามารถเปิดเป็น public ในการที่จะ access ออกไปหรือว่าเลือกเป็น no access ก่อนก็ได้แล้วเรามา customize ตามทีหลังอะค่ะโอเคหลังจากนั้นจริงๆแล้วก็สามารถไปที่รีวิวได้นะคะก็จะมีเป็นรายละเอียดให้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถดาวน์โหลดตัว ARM template ขึ้นมาแล้วสามารถเอา ARM template ตัวนี้ไปใช้ในการ deploy ต่อไปในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันโอเคขออนุญาตไม่กด create แล้วกันนะคะเพราะว่าตัว SQL manage instance ข้อเสียของมัน drawback ของมันอยู่นิดนึงเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงในการprovisioning อะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลาในการรอตรงนั้นนานมากขออนุญาตจำไปเครื่องที่เอมี่สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะข้างในของตัว SQL manage instance เองเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่า subscription คืออะไรอยู่ตรงไหน
ในปัจจุบันตอนเนี้ยของเอมี่ยังไม่ได้มีตัว instant database ที่สร้างไว้นะคะจริงๆมีสร้างไว้แล้วแต่ว่ามันยังอยู่ในเรื่องในระหว่าง provisioning ค่ะนอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังสามารถใช้ในการ secure ในเรื่องของการทำ connect ไปที่ตัว Azure Active Directory ในการสร้างสิทธิ์ permission ในการเข้าไปทำตรงนั้นด้วยก็ได้แล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยน pricing tier ที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงอะค่ะก็คือเป็น autoเป็นเราสามารถทำการสเกลได้ตาม business requirement แล้วก็กด apply ตรงนี้ค่ะใช้เวลาสักประมาณ 5-10 นาทีก็จะ apply เสร็จเพราะฉะนั้นแปลว่ามันจะสเกลให้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอ๋อเราต้องดาวก่อนนะแล้วค่อยมาปรับไซส์ของตัวคออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของตัว instant failover group ที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงก็หลังจากที่เรา provisioning เสร็จเราสามารถมา add ตัว group ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้2 location 2 instance สามารถคุยกันได้ค่ะแล้วก็สามารถทำเป็น read write แล้วก็ทำเป็นหรือว่าเป็น read only สำหรับของตัว endpoint อีก endpoint นึงก็ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วเดี๋ยว path security เอมี่อาจจะไม่ได้ go through มากPath Security เนี่ยก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการ enable เขาจะมีการบอก detail รายละเอียดว่าตัว database ของเรา secure ขนาดไหนมีอะไรที่เราต้องทำการ improve ของ database ตรงนั้นบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เข้าใจว่าพี่เปิ้ลน่าจะ cover ในเรื่องของintelligence ว่าตัว database ของเราเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการทำ encryption address เพิ่มเติมแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคือจะมีเรื่องของ virtual network ที่เราสามารถเข้าไปปรับแล้วก็ดูได้ว่าเช่นอันนี้คือเอมี่เปิดเป็น public ไว้นะคะก็สามารถใช้ copy public ตัวเนี้ยแล้วก็ไป connect ต่อได้กับตัว application ค่ะโดยปกติแล้วโดย default ตัว transparent data encryption ก็จะถูกทำการ enable ไว้นะคะเป็นค่าโดย default โอเคขออนุญาตจบการ sharing ไว้เท่านี้ก่อนละกันค่ะเซสชันนี้ขอบคุณวิทยากรนะครับคุณกิติศักดิ์แล้วก็คุณเอ็มครับที่ไลฟ์จากออสเตรเลียนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่เชิญพวกเรามาค่ะขอบคุณครับที่ขอบคุณครับ